ช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดภาคใต้กันก่อนนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างที่มีฝนหนักสะสมมาหลายวันในภาพรวมตอนนี้สถานการณ์อาจจะเริ่มคลี่คลายไปในหลายจุดค่ะแต่สำหรับที่พัทลุงน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดยังคงสร้างปัญหาให้กับเขตอำเภอที่อยู่ติดกับเทือกเขานะคะตอนนี้ไหลข้ามถนนเพชรเกษมเข้าไปท่วมในอำเภอที่เป็นที่ราบลุ่มแถบทะเลสาบสงขลาค่ะและที่จังหวัดสตูลนะคะตอนนี้ก็มี5อำเภอค่ะที่น้ำจากชลประทานฝายดุสนในอำเภอควนโดนไหลเข้ามาในแถบที่ราบลุ่มต่ำซึ่งเป็นเส้นทางที่น้ำจะต้องไหลผ่านนะคะสำหรับจุดนี้เป็นเขตพื้นที่สายคลองฉลุงค่ะแล้วก็ยังเป็นจุดที่เป็นย่านเศรษฐกิจของตัวเมืองสตูลด้วยน้ำเริ่มไหลเข้าไปที่ตลาดสดเทศบาลตำบลฉลุงนะคะกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วได้ร่วมกับส่วนราชการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยได้อพยพชาวบ้านขนย้ายสิ่งของไปยังจุดที่มีความปลอดภัยแล้วก็กั้นแนวกระสอบทรายเพื่อไม่ให้น้ำสร้างผลกระทบมากไปกว่านี้นะคะเช่นเดียวกับที่จังหวัดตรังค่ะมี4อำเภอคือห้วยยอดนายงปะเหลียนและย่านตาขาวชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 4,000 คนล่าสุดฝนหยุดตกแล้วนะคะระดับน้ำก็เริ่มลดลงไปบางจุดก็เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงมีพื้นที่ราบลุ่มต่ำใกล้ทานน้ำไหลผ่านที่ยังคงมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่แล้วก็เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับที่จังหวัดพัทลุงค่ะภาวะน้ำท่วมในพื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัดอาจจะปกติแล้วนะคะน้ำไหลข้ามถนนเพชรเกษมเข้าไปท่วมพื้นที่ราบลุ่มริมทะเลสาบในอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วและที่อำเภอปากพยูนค่ะระดับน้ำสูง 2-3 เมตรพื้นที่การเกษตรสวนยางสวนปาล์มพืชไร่ถูกน้ำท่วมแล้วนับหมื่นไร่นะคะสัตว์เลี้ยงบางจุดได้รับการช่วยเหลือขนย้ายกันได้ทันค่ะส่วนที่จังหวัดกระบี่นะคะเรือประมงพาณิชย์ขนาดเล็กหยุดออกเรือชั่วคราวค่ะเนื่องจากตอนนี้คลื่นลมแรงต่อเนื่องสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะชาวประมงพื้นบ้านในตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ต้องเก็บอุปกรณ์เอาไว้เพื่อป้องกันความเสียหายค่ะนายมานะนวลหวานผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ขอให้ชาวเรือควบคุมเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะซึ่งเรือที่มีขนาดเล็กควรจะงดออกจากฝั่งในระยะนี้และให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำต้องตรวจสอบสภาพความพร้อมของตัวเรือจัดเตรียมอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยนะคะสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยาในขณะนี้เนี่ยนะคะประกาศเตือนเรื่องอิทธิพลจากความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงที่ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนถึงแม้จะมีกำลังอ่อนลงบ้างแล้วนะคะแต่ยังคงทำให้คลื่นลมที่อ่าวไทยตอนล่างและห่างฝั่งบริเวณทะเลอันดามันยังมีกำลังแรงอยู่นะคะคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรได้ในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังค่ะเราจะกลับไปติดตามอิทธิพลจากฝนที่ตกหนุนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะที่ตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสตอนนี้ยังคงมีน้ำท่วมสูง 1-2 เมตรนะคะโดยเฉพาะที่ตลาดมูโนค่ะตอนนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักชาวบ้านบางส่วนเขาระบุนะคะว่าน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาบ้านบางหลังเนี่ยยังไม่ได้รับเงินเยียวยาก็ทำให้น้ำท่วมในรอบนี้หลายๆครอบครัวยังคงได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นไปอีกค่ะติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานสดเข้ามาจากตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะช่วงเวลานี้เมื่อปลายปีที่แล้วที่ตลาดมูโนในอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ก็มีน้ำท่วมสูงนะคะและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้กระแสน้ำนั้นค่อนข้างไหลเชี่ยวและฝนที่ยังคงโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโกลกซึ่งอยู่ด้านหลังในตลาดมูโนแห่งนี้นะคะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและนี่ก็สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านนะคะว่าน้ำท่วมในปีนี้อาจจะสร้างความเสียหายมากกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวสูง 1-2 เมตรไหลผ่านตลาดมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเป็นย่านการค้าสำคัญทำให้ร้านค้าทุกแห่งในตลาดนั้นต้องปิดกิจการชั่วคราวและกระแสน้ำที่ค่อนข้างไหลแรงและไหลบ่ามาจากแม่น้ำโกลกที่อยู่ดังนั้นหลังตลาดนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการนำเรือหรือว่าเดินฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือนะคะขณะที่ชาวบ้านบางส่วนยังติดในบ้านชั้น2เพราะว่าน้ำที่แรงเกินไปจนไม่สามารถเดินฝ่าออกมาภายนอกได้ค่ะแต่ว่าหลายครอบครัวนั้นก็ได้มีการเตรียมตัวในการตุนอาหารไว้บ้างแล้วนะคะและบางส่วนเจ้าหน้าที่ก็ได้ลุยน้ำนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปให้และน้ำที่ท่วมสูงใน1ช่องจราจรทำให้เส้นทางจากตำบลมูโนไปยังอำเภอสุไหงโกลกนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปิดเส้นทางค่ะขณะที่บ้านหลังนี้ซึ่งอยู่ในหมู่5นะคะตำบลมูโนกระแสน้ำที่อยู่อีกฝั่งของถนนไหลบ่าเข้าท่วมจนกลายเป็นทางน้ำผ่านชั้นล่างของบ้านนั้นถูกน้ำเข้าท่วมจนเกือบถึงระดับเข่าค่ะสภาพภายในครัวนั้นก็ทำให้มีน้ำท่วมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าของบ้านหลังนี้ให้ข้อมูลว่าน้ำที่ท่วมเมื่อปีที่แล้วยังไม่ได้รับเงินเยียวยาใดๆนะคะน้ำท่วมปีนี้จึงอาจทำให้ลำบากมากขึ้นไปอีกค่ะไปองค์ท่านนายบ้านนี้ไปถึงไปไปขึ้นได้ก็อยู่กันไปใช่ไหมวันนี้ทำงานก็ตาก็ไม่เห็นนี่ตาก็อยู่บ้านอย่างเดียวเลยแต่นี่ของนี่ขนขึ้นทันไหมคะก็ขนทันขนทันอยู่นะขนทันขณะที่สองข้างทางบ้านของชาวบ้านที่อยู่ติดที่ลุ่มติดแม่น้ำโกลกนั้นน้ำท่วมเกือบทั้งหมดนะคะชาวบ้านต้องขึ้นมาอาศัยเต็นท์ที่พักชั่วคราวริมถนนและวางสัญลักษณ์ไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถที่สัญจรไปมาค่ะโดยเหตุอุทกภัยในตลาดมูโนครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2นะคะหลังจากเมื่อปีที่ผ่านมาก็มีน้ำท่วมสูงและผนังกั้นน้ำก็พังลงมาทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักและแม้ว่ารอบนี้ผนังกั้นน้ำจะซ่อมแซมแล้วเสร็จแต่ว่าปริมาณน้ำที่มีจำนวนมากเนื่องจากฝนตกหนักก็ทำให้น้ำล้นผนังกั้นเข้าท่วมพื้นที่อีกครั้งค่ะทั้งนี้เหตุอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาสที่ขยายเป็นวงกว้างทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2ได้ประกาศให้โรงเรียน65แห่งนั้นหยุดเรียนเป็นเวลา3วันค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือภาพบรรยากาศสดนะคะนี่เป็นสภาพของน้ำที่ค่อนข้างจะไหลแรงทีเดียวนะคะที่ไหลผ่านในตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสมานานกว่า2วันแล้วนะคะและอย่างที่เห็นว่าฝนนั้นก็ยังคงโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำในบริเวณนี้นี่เพิ่มสูงขึ้นนะคะและนี่ก็ทำให้พื้นที่ด้านในซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนะคะรวมถึงในส่วนของร้านค้าต่างๆกว่า100ร้านนั้นต้องปิดกิจการชั่วคราวค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดนราธิวาสค่ะค่ะขอบคุณค่ะขณะเดียวกันช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจประชุมครม.แล้วก็จะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมไปแจกจ่ายถุงยางชีพที่อำเภอรัตภูมิและอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลานะคะก็เตรียมความพร้อมต้อนรับกันอยู่แล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่น้ำยังท่วมอยู่ติดตามล่าสุดกับคุณพัชราจิตคำรายงานสดจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคุณพัชราคะค่ะแม้ว่าหลายพื้นที่จะสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของอำเภอหาดใหญ่อย่างโซนเทศบาลเมืองควนลังค่ะก็พบว่ายังมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างสูงอยู่ค่ะซึ่งชาวบ้านเองก็ยังมีการตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะการเปิดประตูระบายน้ำในพื้นที่ด้วยค่ะชาวบ้านในซอยเมืองใหม่9เขตเทศบาลเมืองควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเดินเท้าออกจากบ้านเพื่อสำรวจความเสียหายค่ะหลังถูกน้ำเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อวานนี้อย่างเจ้าของร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ปากซอยบอกเล่าว่าข้าวของในร้านได้รับความเสียหายทั้งหมดค่ะเพราะไม่ได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้ารวมมูลค่าความเสียหายน่าจะค่อนข้างมากทีเดียวค่ะแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถประเมินได้จะต้องรอน้ำรดก่อนค่ะอย่างไรก็ตามยังตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานค่ะโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำคลองต่ำที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีการเปิดเพิ่มเติมค่ะและไม่ได้มีการชี้แจงให้ประชาชนรับทราบด้วยค่ะเอาไม่ทันเลยลูกเสียหายหมดเลย3บ้าน2หลังแล้วก็ร้านค้าป้าหมดเมื่อวานค่ะเริ่มเมื่อวานตอน 6:00 น.แล้วก็มาทั้งวันเลยอันนี้ถือว่าลดระดับลงบ้างอันนี้ลดลงนิดหน่อยแล้วค่ะอันนี้เราคิดว่ามันเกิดจากสาเหตุก็ฝนตกเยอะแต่แล้วทีนี้น้ำมันอ่ะมันปิดไอ้ประตูน้ำมันระบายเข้าไปตรงคลองไม่ได้อ่ะลูกแล้วตรงนี้มันก็เป็นคันกั้นน้ำเลยเหมือนกับเขื่อนกั้นน้ำเลยลูกเห็นไหมตรงนี้อ่ะ
นอกจากนี้ภายในวัดควนลังเองก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยค่ะเพราะว่าถูกน้ำเข้าท่วมเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันและยังมีอีกหลายชุมชนค่ะที่ต้องอาศัยท่ามกลางน้ำท่วมอย่างเช่นชุมชนหลังวัดควนลังรถไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้จะต้องใช้เรือเท่านั้นค่ะเพราะว่าปริมาณน้ำยังสูงอยู่เบื้องต้นทางเทศบาลเมืองควนลังได้จัดข้าวกล่องแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบแล้วค่ะขณะที่ถนนสายหลักอย่างถนนเพชรเกษมแยกสนามบินนอกบางช่วงต้องใช้ความระมัดระวังค่ะเพราะยังมีน้ำท่วมบนผิวจราจรการสัญจรค่อนข้างยากลำบากบางจุดมีรถบรรทุกขนาดใหญ่จอดทิ้งไว้เนื่องจากรถยนต์ขัดข้องตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะเช่นเดียวกับบริเวณเทศบาลเมืองควนลังหลังเก่าค่ะที่ถูกน้ำเข้าท่วมได้รับความเสียหายไม่น้อยเช่นกันเจ้าหน้าที่ต้องนำเต็นท์และอุปกรณ์ช่วยเหลือรวมทั้งรถยนต์และยานพาหนะต่างๆจอดไว้ริมถนนที่อยู่สูงกว่าเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายและใช้ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อย่างทันการค่ะส่วนที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาก็พบว่ายังมีบางจุดที่น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลกำแพงเพชรค่ะบางจุดสูงกว่า1เมตรซึ่งขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงบ่ายวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่นี้ซึ่งชาวบ้านบอกว่าดีใจที่นายกลงพื้นที่ค่ะแล้วก็อยากให้ความช่วยเหลือนั้นทั่วถึงสำหรับคนที่เดือดร้อนจริงๆค่ะไม่ให้คนที่เขาท่านจริงๆไอ้ยายถูกคนยายให้ช่วยเพ่เนี่ยแต่ว่าบุตรที่เขาอยู่ข้างหลังมันนักว่าเลยค่ะฟังดูเลยเพื่อนโอ้ที่นักไปดูนักมาเลยเนาะค่ะถึงอันนี้เราเพิ่งได้ค้ายแล้วค่ะเพิ่งได้ค้ายวันเนี้ยออกจากบ้านไม่ได้สำหรับกำหนดการของนายกรัฐมนตรีจะเดินทางถึงจังหวัดสงขลาในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะโดยจะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่วัดเขาตกน้ำตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิค่ะก่อนที่จะเดินทางไปที่ว่าการอำเภอควนเนียงซึ่งเช้าวันนี้ก็มีการจัดเตรียมกางเต็นท์ขนาดใหญ่เตรียมรับประชาชนที่จะมารอต้อนรับพร้อมกับถุงยังชีพสำหรับแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองต่ำค่ะซึ่งจะทำหน้าที่รับน้ำจากเขตเทศบาลเมืองควนลังปริมาณน้ำจะเห็นได้ว่าค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเปิดประตูน้ำเพิ่มเติมค่ะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าใจว่าอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การระบายน้ำนั้นล่าช้าค่ะขอบคุณค่ะ